ถูกต้องเขาคือนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องวิกฤตน้ำกัดเซาะชายฝั่งมานานกว่า20ปีผลการศึกษาของเขาสั่นสะเทือนต่อธุรกิจท่องเที่ยวไม่น้อยเมื่อพบว่าหน้าต่างบานใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างชายหาดพัทยากำลังนับถอยหลังเมืองท่องเที่ยวอาจต้องสูญเสียชายหาดพัทยาภายใน5ปีหากไม่มีมาตรการออกมาแก้ไขวิกฤตน้ำกัดเซาะชายฝั่งศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลหัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะคือท่านที่เป็นที่มาของนวนิยายเรื่องน้ำเซาะทรายไม่ใช่ค่ะอาจารย์ขออภัยแทนพี่เขาด้วยนะคะจริงๆข่าวน้ำกัดเซาะชายหาดพัทยาครับใช่แต่นอกจากเรื่องนะพัทยานะจอมขวัญนะท่านผู้ชมครับอาจารย์ยังดูเรื่องเกี่ยวกับนี่ฮะอะไรการประเมินประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยโครงสร้างขุนสมุทรจีนครับนะฮะนี่ยังไม่พอนะฮะท่านผู้ชมครับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของอิทธิพลลมมรสุมโบราณของทวีปเอเชียในช่วงอดีต 25,000 ปีครับเราย้อนไป 25,000 ปีดูว่าลักษณะมรสุมของประเทศไทยนี่เปลี่ยนแปลงไงตัวนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับที่หมายความว่าเราจะคาดการณ์ว่าถ้าเกิดมีเรื่องของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 1-2 องศาเนี่ยบ้านเรามรสุมจะเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วดูเป็นยังไงฮะย้อนไปยังไงเนี่ยเราได้จากการเจาะตะกอนบริเวณหนองน้ำอย่างเช่นที่อีสานเนี่ยเราเจาะที่หนองหานกุมภาวะปีแล้วศึกษาทั่วประเทศแล้วอย่างภาคใต้เราศึกษาหินงอกหินย้อยเรามาดูเรื่องออกซิเจนไอโซโทปว่าอุณหภูมิในช่วง 25,000 ปีจนถึงปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงอาจารย์ดูหินงอกหินย้อยเนี่ยดูรู้ถึงลมในอดีตเราไม่ได้ดูละห้องแล็บครับเราไปเอามาเสร็จแล้วก็มีการทดสอบหลายๆเรื่องอันนี้โปรเจกต์นี้เราร่วมกับทางสวีเดนนะครับแต่ไม่มีน้ำซอสทรายครับยืนยันไม่เกี่ยวกับนวนิยายนี่คือพัทยาพัทยาจริงไหมอาจารย์นะครับดูครับวิตกนะคนปัตยาก็วิตกเหมือนกันนะ5ปีนะครับสายหามันจะหายไปเลยมันเออใช่มันภายใน5ปีแหละคืออันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเรามีการศึกษาข้อมูลแล้วเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยพัทยาสมัยสัก2495เราย้อนกลับไปนะฮะหาดสวยมากมี35เมตรนะแล้วก็ปี2510เนี่ยหาดหดสั้นลงเหลือประมาณสัก20เมตรแล้ว2545นี่เหลือประมาณ18เมตรปัจจุบันนี้เหลือประมาณ 3-5 เมตรแล้วเรามีการศึกษาลึกลงไปแล้วเพราะว่าอัตราการกัดเซาะในช่วง2495จนถึงปี2117เนี่ยประมาณ78เซนต์ต่อปีคือกัดขึ้นมา78เซนต์ต่อปีนะฮะแล้วก็ช่วง2545จนถึงปัจจุบันเนี่ย 1.80 อุ้ยต่อปีเหรอฮะต่อปีที่กัดเข้ามานะฮะงั้นจะพบว่าอัตรา 1.80 เนี่ยกับตอนนี้หาดละเหลือ 3-5 เมตรเนี่ยมันผมว่ามันเร็วมากแล้วตอนนี้เนี่ยมันกัดเข้ามาเร็วมากแล้วที่สาเหตุก็คือหลายปัจจัยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากกิจกรรมของเรานะเรื่องของการใช้ที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆคือปกติเนี่ยทรายที่หาดพัทยาเนี่ยเม็ดทรายนี่เข้ามาจากหาดอื่นมาจากแถวจอมเทียนก็ค่อยๆมาแต่ระหว่างทางเนี่ยมันจะมีโครงสร้างเพราะแถวนั้นเจอปัญหาการกัดเซาะก็ลงโน่นลงนี่มันก็เลยทรายแทนที่จะมาที่หาดพัทยาเนี่ยก็ออกไปสู่นอกชายฝั่งเราพบว่าข้อมูลตั้งแต่ปี2495จนถึงปี2117เนี่ยทรายเข้าพัทยากับทรายออกจากหาดเราศึกษาเฉพาะหาดนะหายไปประมาณปีนึงประมาณ 4,000 คิวแต่เราพบว่าปี2145จนถึงปัจจุบันเนี่ย 10,000 คิวมากขึ้นก็คือปีนึงเนี่ยทรายเนี่ยไม่พอครับนะทรายเข้าน้อยลงน้อยลงทรายออกยังเหมือนเดิมมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมจาก 4,000 เป็น 10,000 คือบวกลบแล้วเน็ตแล้วเน็ตเนี่ย 10,000 ก็คือพูดง่ายคือพอ 10,000 เค้าก็กัดหาดเข้าไปคือไอ้ทรายที่เคยมาเนี่ยมันไปติดนู่นติดนี่มันไม่มาเท่าเดิมครับโอ้ตอนนี้มันมีภาพเดิมๆภาพเดิมๆตั้งแต่สมัยรู้สึกผมเตรียมมาด้วยนะภาพตั้งแต่ปี2510หาดสวยมากหาดพัทยาเป็นหาดที่สวยมากสวยงามที่สุดเลยนะครับก็ตอนนี้หายหมดละ2510เนี่ยตอนนั้นยังเป็นหาดแบบเป็นเสี้ยวพระจันทร์อยู่เหมือนเดิมเป็นเลยครับเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมมากเลยสวยมากเรามีรูปโบราณอันนี้ทางลงดุสิตธานี
ปี2510ยังเป็นป่าอยู่เลยเห็นไหมยังเป็นป่าอยู่เห็นไหมนี่ปีพ.ศ.25ประมาณ2110อ่ะครับ2110ภาพต่อไปครับภาพต่อไปมีไหมฮะหุยอันนี้ตรงพระยาใต้ตรง Walking Street ครับนี่แหละฮะสามแยกอ่ะครับนะฮะนี่ Walking Street เลยฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับตรงอันนี้บาเบียเพียบเรายืนอยู่บนถนนเส้นที่1นะฮะถนนสาย1ภาพต่อไปครับตายละครับบ้านนอกจังเลยตอนนี้บริเวณนี้นะฮะภาพต่อไปอันนี้เป็นหาดสวยมั้ยฮะปี2110เลยฮะ2510ท่านผู้ชมครับนี่พัทยาตรงใช้ครับแล้วก็ตรงอาคารตรงนั้นเป็นเขาเรียกอะไรนะอนุสรณ์สถานที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบตอนซีเกมส์ครับไอ้ตรงอาคารนู้นใช่ครับใช่ครับโอ้โหดูชายหาดเนี่ยนี่ประมาณสักเท่าไหร่20 เมตร20เมตรโอ้เราอยากจะได้คืนมาเดี๋ยวผมตามคืนมามีวิธีต่อไปครับภาพต่อไปอันนี้อยากสวยไหมฮะอันนี้เราถ่ายจากอุดรธานีลงไปเหมือนไม่ใช่พัทยานะคะนี่พัทยานะครับนี่ก็2110ประมาณนั้นครับประมาณนั้นโอ้ยเราอยากได้ตอนนั้นที่พี่กระโดดไปก็เห็นแบบนี้ไหม2510เกิดได้อย่างตอนนั้นขอภาพต่อไปไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมฮะเนียนแบบนี่ผมได้กลิ่นลมทะเลเลยเนี่ยภาพต่อไปอันนี้ภาพปัจจุบันปัจจุบันเห็นไหมจากเมื่อกี้ป่าเต็มไปหมดตอนนี้กลายเป็นตึกหมดเลยซึ่งเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมากเลยอาจารย์คะถ้าสรุปสาเหตุเนี่ยคือมาจากธรรมชาติปกติในการกัดเซาะของชายหาดอยู่แล้วหรือมาจากพฤติกรรมของมนุษย์มากกว่านั้นมนุษย์มากกว่าจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยเราพบว่าคลื่นลมอย่างที่ผมสนใจศึกษาไอ้มรสุมโบราณเนี่ยเป็นตัวบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้คลื่นลมแรงขึ้นด้วยนะแล้วก็คลื่นที่เข้ามาที่หาดพัทยาเนี่ยเขาเปลี่ยนทิศทางเข้ามาหาตรงๆอันนี้ก็ไปโทษคนไม่ได้คนเป็นหลักด้วยคนมากกว่าครึ่งนะครับโอเคธรรมชาติก็คืออารมณ์มรสุมมันแรงขึ้นแรงขึ้นด้วยแล้วคนด้วยคนจากอะไรคนก็จากสิ่งก่อสร้างไงฮะคือเม็ดทรายแทนที่เขาจะมาตามธรรมชาติของเขาเนี่ยมันถูกสกัดกั้นบล็อกหมดเลยถูกเปลี่ยนที่ไปที่อื่นทำนู่นทำนี่อาจารย์แล้วถ้าสมมติเราพูดถึงแง่ของความแข็งแรงคือเอาคอนกรีตไปตั้งไว้ตรงชายฝั่งเนี่ยมันไม่ยิ่งทำให้ตรงนั้นโดนกัดเซาะน้อยถูกต้องคือเราไปทำกำแพงปุ๊บเนี่ยเวลาทำกำแพงปุ๊บถ้าไม่มีหน้าหาดเนี่ยคลื่นเข้ามาเนี่ยเขาจะเพิ่มความแรงขึ้น4-5เท่าตัวคือแทนที่ทรายเนี่ยเขาจะกิ้งไปตามพื้นหาดเนี่ยเขาออกนอกชายฝั่งคือกำแพงกันคลื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากหลายประเทศเนี่ยเขาห้ามเลยนะครับสร้างเมตรเดียวก็เขาก็ห้ามแต่บ้านเราเนี่ยเยอะแยะเลยพอเจอปัญหาการกัดเซาะนี่สร้างกำแพงกันคลื่นนี่ทำให้สายไม่เข้าสายออกไปครับสายดินออกไปซึ่งหลายประเทศนี่เขามีกฎหมายเข้มข้นเลยห้ามทำเด็ดขาดว่าจะว่าข้อมูลของอาจารย์ที่น่ากลัวอย่างนี้นะครับคนพัทยาเองนะฮะหรือแม้กระทั่งผู้บริหารของพัทยาเองรู้หรือยังครับว่าเป็นรู้เรามีการจัดประชุมร่วมกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจตรงนี้คือเรานำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงตอนนี้คือข่าวดีก็คือเราร่วมกับทางกรมเจ้าท่านะทางกรมเจ้าท่านี่ให้เงินสนับสนุนหน่วยวิสาหน่วยศึกษาของเราศึกษาว่าจะหาวิธีการยังไงซึ่งเราตอนนี้ก็คือเราจะใช้วิธีใหม่ของประเทศไทยแต่ไม่ใช่ใหม่ของโลกมีการทำทั่วโลกนะคือเราไปตามชายก็คือพูดง่ายคือเราชุบชีวิตของชายหาดขึ้นมาคือชายหาดจากเมื่อก่อนสวยใช่ไหมฮะแล้วก็เสื่อมโทรมเกือบตายแล้วตอนนี้เราจะตามหาดไอ้ทรายนี่กลับมาโดยที่ไม่ใช่โครงสร้างคือพูดง่ายคือเราก็ใช้วิธีการศึกษาว่าไอ้ทรายตรงนี้มันดิ้นไปตรงไหนมันหายไปตรงไหนโดยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วเราก็ไปตามมันกลับมาไปโกยกลับมาเหรออาจารย์ไปพ่นไปตามมันกลับมาไปพ่นอาจารย์ไปตามมันทำไมก็เอาทรายใหม่ไปลงไว้เลยทำไมไม่ได้ตามมันมีกลไกของธรรมชาติเราควรจะต้องเรียนแบบธรรมชาติให้ใกล้เคียงที่สุดครับซึ่งทรายเหล่านั้นที่ออกไปแล้วอยู่ไหนคะอาจารย์ใต้ท้องทะเลตอนนี้เนี่ยใต้ท้องทะเลออฟชอร์คืออยู่แถวๆใกล้ๆเกาะจุ่นเกาะล้านเนื่องจากมีเกาะบางเสร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นขึ้นทรายก็ไปกองอยู่แถวนั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เหมือนสำรวจน้ำมันเลยนะใส่เรือแล้วก็วิ่งไปแล้วก็สำรวจแล้วก็มีการแปรเสร็จก็มีการเจาะเสร็จก็เก็บตะกอนขึ้นมาแล้วก็มาวัดขนาดพอวัดขนาดเสร็จเนี่ยขนาดเป็นของเดิมหรือเปล่าเราจริงๆเราอยากได้เม็ดเดิมด้วยก็เสร็จแล้วก็เอามาปล่อยไว้วิธีปล่อยเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเอามาถมทะเลนะฮะเราก็ดูว่าคลื่นลมเป็นยังไงสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยอ่าวพัทยาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าวพัทยาเหนือเนี่ยหน้าตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยลมก็มาจากดุสิตธานีแล้วก็จะมากัดพัทยาเหนือแล้วก็พาทรายจากพัทยาเหนือลงพัทยาใต้อีกหน้านึงคือหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนประมาณตั้งพฤษภาจนถึงกันยาเนี่ยเข้ามาจากแหลมบาลีไฮแล้วมากัดพัทยาใต้แล้วก็พาทรายจากพัทยาใต้มาพัทยาเหนือเราก็เรียนแบบตรงนี้ก็คือพูดง่ายคือหน้านี้เราก็ไปปล่อยแถวพัทยาเหนือแล้วก็ให้คลื่นพาเข้าไปแล้วหน้าฝนแล้วก็ไปปล่อยพัทยาใต้แล้วก็พาเข้ามาคือใช้กลไกของธรรมชาติบำบัดเราที่จะตามเข้ามา
เราคิดว่าเราคิดว่าจริงๆเรามีโมเดลนะเรามีโมเดลอยู่ในสไลด์คือเรามี2ออปชั่นมาตรการที่1เนี่ยเราต้องเติมทรายเนี่ยประมาณ 16,000 คิวเอ้ย 160,000 160,000 คิวนะสามารถจะอยู่ได้15ปีก็คือปีนึงน่ะหายไป 10,000 คิวเราก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเอาทรายเข้ามาเสร็จแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นให้เลยบวกขึ้นอีก 160,000 ใช่ครับ 160,000 นี่เอามาจากไหนจากที่ผมว่ามีการสำรวจอาจารย์โดยการไปใช้เรือไปแล้วก็ไปโกยทรายจากใต้ท้องทะเลที่บอกอยู่แต่ก่อนโกยนี่เราต้องมีการสำรวจก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนเพราะเราจะเอาเม็ดเดิมเราจะเอาเม็ดเดิมแล้วก็เรามีเขาเรียกอะไรนะมีนักวิศวกรรมเหมืองแร่ในการที่จะเอามาโดยที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเรามาแล้วคือยังไงฮะอาจารย์คือใส่เป็นถุงเหมือนตอนไม่มากับเรือแล้วก็ปล่อยค่อยๆปล่อยมีวิธีการปล่อยเทคนิคการปล่อยก็คือปล่อยเสร็จแล้วก็ขึ้นพาเข้าไปอยู่ดีถมทรายลงไปเลยทีเดียวได้ไหมคะไม่ควรเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันรวดนะครับพอถมทรายเข้าไปเนี่ยขึ้นเข้ามาทีเดียวก็ไปเราต้องปล่อยแล้วก็ให้ธรรมชาติมันบัดแล้วก็ค่อยให้มันสะสมทับถมตามธรรมชาติใช่เราคือเราเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดครับเพราะเนื่องจากเราต้องการที่ชุบชีวิตหาดแสนกว่าคิวที่อาจารย์บอกจะนำมาใช้เนี่ยนะคะต้องใช้เวลากันเท่าไหร่คะโอ้ที่จริงถ้าเงินถึงนะฮะก็ปี2ปีเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือใช้เงินเท่าไหร่อาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยออปชั่นที่1 160,000 ออปชั่นที่2นี่40เมตรครับคือออปชั่นที่1เนี่ยคือหมายความว่าทุกๆ15ปีเนี่ยหาดมันจะกลับมาเหมือนเดิมก็คือมันจะโซมเหมือนเดิมครับแต่ออปชั่นที่2เราเผื่อไว้เป็น40เมตร40เมตรเนี่ยเรามีบัฟเฟอร์โซนสัก10เมตรก็คือกัดมาถึง10เมตรปุ๊บเราเติมใหม่อีกทุกๆ15ปีเนี่ยเราจะมีหาดของเราพัทยาในอนาคตเนี่ยจะมีหาดกว้าง10เมตรถึง40เมตรเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงออปชันที่เยอะที่สุดก็คือ 200,000 คิวเนี่ย40เมตรเนี่ยต้องใช้เงินประมาณสักประมาณ500-600ล้านบาทอุ้ยไม่เยอะนะ500-600ล้านคุณอิทธิพลคุณปลื้มคุณดูเราอยู่ป่ะฮะคุณอิทธิพลคุณปลื้มฮะใช่ค่ะจะบอกพูดอะไรคะผมจะบอกว่าคุณไม่อยากจะถูกบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติหรือว่าใช่ไหมฮะพาพัทยากลับมาตามภาพเดิมหาดกว้าง35เมตรใช่ไหมฮะมันจะเก็บเป็นเกียรติประวัติ500-600ล้านคุณอิทธิพลคุณปลื้มคุณหาได้ผมให้ข้อมูลนิดนึงจริงแล้วหน่วยงานที่ศึกษานี่คือกรมเจ้าท่าที่ให้เราเป็นที่ปรึกษานะฮะแล้วกรมเจ้าท่าเป็นกรมที่ปฏิบัติเป็นกรมปฏิบัติดังนั้นเนี่ยถ้าการศึกษาเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหาเนี่ยเขาทำเลยครับกรมเจ้าท่ามีงบประมาณของตัวเองอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับมีผมคิดว่ามีอยู่แล้วมีฮะครับถ้าตั้งใจทำไม่ต้องคุณอิทธิพลคุณปลื้มครับไม่ต้องจะพูดอะไรนะแต่ช่วยก็ดีครับช่วยก็ดีอาจารย์ครับเรื่องของมลพิษเนี่ยนะครับที่จะตามมานะครับผมก็นึกถึงว่าสมมติเอาทรายเป็น 200,000 คิวไปปล่อยลงนี่นะครับไม่รู้น้ำทะเลมันจะซัดมันจะขุ่นมันจะทำอะไรให้ปะการังให้ปงให้ปลาอะไรมันเปิดอันตรายหรือเปล่าไม่รู้นะอาจารย์ในตรงนี้ก็คือก่อนที่มาปล่อยเนี่ยเรามีการเจาะก่อนเจาะแล้วก็มาทดสอบว่าตรงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเม็ดใกล้เคียงกันคือมันไม่มีความขุ่นคือความขุ่นก็คือปกติเวลาเราเอาทรายมาปล่อยที่มันขุ่นเพราะว่าเม็ดทรายมันขนาดไม่เท่ากันมันขนาดเล็กมั่งใหญ่มั่งพอปล่อยเนี่ยมันก็ถูกฟุ้งกระจายแต่ถ้าเม็ดเท่าๆกันแล้วเรารู้ว่าคลื่นตรงนี้เป็นลักษณะเท่านี้เราปล่อยเนี่ยมันจะไม่มันอยู่ด้วยกันได้มันอยู่ท้องน้ำอยู่ท้องน้ำอยู่ท้องน้ำแล้วคลื่นพาเข้าไปโอ้โหไปเอาทรายที่อันนี้คือความรู้ทางวิชาการครับเราใช้ความรู้ทางวิชาการเนี่ยเพื่อจะตามหรือชุบชีวิตไอ้สิ่งหาที่มีชีวิตหาที่มีชีวิตที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มทำได้เมื่อไหร่คะตอนที่เริ่มแล้วเริ่มศึกษาแล้วเราเริ่มมา3เดือนแล้วครับแล้วเริ่มเอาทรายลงเนี่ยที่บอกอ่ะ 160,000 ก็คงหลังจากศึกษาเสร็จก็คงประมาณสักกันยานี้ก็จบแล้วก็คงฉะนั้นข่าวที่บอกว่าภายใน5ปีจะไม่มีหน้าหาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้ามีอาจารย์ธนะคงต้องให้ข่าวใหม่ว่าภายใน2-3ปีถ้ามีเงินทำไม่ทำหาดพัทยาจะสวยอ๋อค่ะอาจารย์แล้วถ้าในแง่ของการป้องกันว่าไม่ให้มันแย่ลงไปอีกเนี่ยนะคะในแง่ของมนุษย์ซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าธรรมชาติทำเนี่ยมนุษย์ต้องไม่ทำอะไรอีกแล้วบ้างคะตอนนี้ใช่ครับใช่ต้องไม่ทำอะไรบ้างคะก็คือหยุดในสิ่งที่สิ่งก่อสร้างบางตัวที่อันตรายอย่างเช่นกำแพงกันคลื่นแต่จริงแล้วเนี่ยโครงการเหล่านี้เนี่ยเราจะไปรื้อของเก่าๆเนี่ยผมว่ามันไม่จบเราใช้ความรู้ทางวิชาการเนี่ยเอาจากสภาพปัจจุบันแล้วทำให้ดีขึ้นดีที่สุดก็ไม่ควรรื้อหรอคะอาจารย์ก็มันปัญหามันรื้อไม่ได้อยู่แล้วด้วยแหละใช่ใช่คือปัญหาคือเราใช้วิชาการเติมเข้าไปแล้วก็ปรับปรุงให้ดีกว่านี้แล้วก็ต่อไปในอนาคตก็อย่าไปทำนักท่องเที่ยวรายบุคคลไม่ควรจะทำอะไรไหมคะเดินเตะทรายเล่นเขี่ยเล่นไม่มีผลไม่เป็นไรนะครับประจำเลยไปนอนเตียงผ้าใบแล้วเอาขาเมื่อวานบอกว่าแล้วนะเอาเท้าจิกทรายจิกทรายแล้วโปรยไม่มีผลใช่ไหมคะจ๊ะไม่มีผลไม่ได้มีส่วนทำให้มันเสียอะไรนะไม่มีส่วนถ้าตราบใดถ้า
จ่ายค่าเตียงผ้าใบไม่มีไม่มีคนไม่มีใครเขาจิกทรายอย่างพี่หรอกก็ทำหน้าด้วยอันนี้อาจารย์ไปทำวิจัยนะครับที่พัทยาแต่พูดถึงชายหาดภาพรวมของประเทศนะครับที่อื่นเนี่ยอาจารย์นะมันน่ากลัวเหมือนพัทยาประเทศไทยมีชายฝั่งทั้งหมด 2,600 กิโลเมตรนะเราเจอปัญหาหนักกว่าพัทยาจริงพัทยาไม่หนักนะฮะถ้าพูดถึงแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นหาดท่องเที่ยวผมยกตัวอย่างเช่นขุนสมุทรจีนเนี่ย30ปีที่ผ่านมากัดไป1กิโลขุนสมุทรจีนที่สมุทรปราการที่เราทำวิจัยเรื่องของหาดโคลนนะพัทยาเนี่ย30ปีหายไปแค่30เมตรครับก็คือเขามี35เมตรแต่หายไป30เมตรก็เลยดูเยอะแต่จริงที่อ่าวไทยตอนบนเนี่ยโอ้โหเรามีเยอะเลยถูกกัดไป1กิโลครับคนยังไม่ตื่นเต้นเลยถูกกัดไป1กิโล1กิโลเมตรนะครับแล้วคือเท่าที่เราศึกษามาเนี่ยทั้งประเทศไทยนี่มีจุดหนักๆเหมือนที่ขุนสมุทรจีนนะน้อยกว่าขุนสมุทรจีนประมาณสัก30จุดในอ่าวไทยเนี่ย22จุดอันดามัน8จุดนะทั้งหมดเนี่ยเป็นจุดที่วิกฤตที่เราศึกษาไว้หาดทรายที่หนักที่สุดเนี่ยอยู่แถวปากพนังอัตราการกัดเซาะเนี่ยปีนึงประมาณสัก12เมตรพัทยานี่จิ๊บๆเลยนะเมตรเดียวแต่ที่นู่น10เมตรที่ภาคใต้หนักกว่าแล้วหาดทรายที่มีชื่อเสียงในจ่าเนี่ยนะครับพอบอกได้ไหมฮะที่บอกน่ากลัวน่าห่วงนี่นะอ๋อก็จริงๆแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็คือพัทยาเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็คือที่หัวหินชะอำนะแล้วก็ผมไปเซอร์เวย์มาแถวสมุยก็เริ่มมีแล้วแล้วก็แถวภูเก็ตก็มีอย่างป่าตองเนี่ยถ้าคนธรรมดาไปดูเนี่ยก็สวยอยู่แต่จริงอย่างพวกผมเนี่ยเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมไปดูหาดเที่ยวด้วยดูหาดด้วยก็ป่าตองก็เริ่มมีสิ่งบอกเหตุว่าเริ่มจะต้องระวังเที่ยวกับอาจารย์นี่คือเที่ยวแบบทำงานนี่นะครับอย่าเล่นเที่ยวเลยเห็นดูไบเนี่ยเวลาเขาไปสร้างเกาะสร้างอะไรเขาก็เอาทรายไปเติมตลอดเวลาแล้วจะทำแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมอันนั้นเป็นอีกขั้วหนึ่งเลยคือวิชาความรู้ที่เราสะสมตรงนี้มันสามารถจะประยุกต์ใช้ตรงนั้นได้แต่ว่าดูไบก็มีปัญหาเพราะว่าเวลาเขาเร่งสร้างผมได้ข่าวว่าเกาะบางเกาะก็เริ่มสุดแล้วพอเร่งมากแล้วก็ใช้ถมไงฮะดูเขาเนรมิตขึ้นมาสิใช่ครับอันนี้ถมใช่แต่ว่าถ้าใช้แบบวิชาการอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันจะตามธรรมชาติใช่แต่อันนี้ผิดธรรมชาตินี่คือถมเร็วผิดธรรมชาติซึ่งเขาก็ไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้หรอกคือเขาก็ต้องใช้เงินในการเติมตลอดเวลาใช่ต้องเมนเทนแนนซ์สูงมากต้องดูแลรักษาสูงมากใจร้อนอยู่ใจร้อนเกินไปแล้วอยู่ไม่จ้างอาจารย์ธนวัฒน์ให้อาจารย์ถือที่นี่แหละใช่เดี๋ยวมันก็ซุดอยู่ไปขู่เขาอีกไปเห็นหายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วน่ากลัวนะจ๊ะวันนี้เราคุยกันแค่พัทยาก่อนครับผมฮะเราจะต้องได้หาดเหมือนอย่างที่เราเห็นภาพในอดีตกลับคืนมา30เมตร30เมตรนะฮะจานรับปากเลยนะว่าต้องได้นะต้องไปขอเงินด้วยครับหน่วยงานเพราะว่าผมไม่มีเงินผมมีแค่มันสมองมีวิธีทำแล้วมีหมดแล้วเหลือเงินกรมเจ้าท่าใช่ไหมคะเจ้าท่าแล้วก็คุณที่ทำคุณปลื้มรัฐบาลในรัฐบาลด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดยอดเลยสวัสดีครับผู้ชมเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงเศรษฐกิจกับน้องกวางอรการค่ะ